สนุนโดยเคลล็อกเบ่งเบ่งไว้โอวัลตินสมาร์ทเรามาถึงโชว์ต่อไปพบกับหนุ่มลูกครึ่งสเปนนะครับคราวนี้ในโชว์แบบว่าเปียโนปิดตาขอเสียงปรบมือให้กับน้องโนอาโนอาคือขวดเสียงเวิร์ดลับเป็นโนสลับต่อยมวยน้องโนอาชอบเล่นเป็นโนและต่อยมวยและยังชอบทำกิจกรรมอีกมากมายเป็นเด็กที่มีพลังเยอะค่ะก็เลยหากิจกรรมให้เขาทำเยอะเอาพลังเยอะแบบนี้คุณแม่ส่งเสริมพัฒนาการเขาอย่างไรบ้างครับเราพยายามส่งเสริมเขาโดยไม่ได้บังคับแต่ว่าให้เขารักให้เขาชอบให้เห็นข้อดีในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่และการมาคิดสร้างวันนี้ของน้องโนอาก็เกิดจากความต้องการของตัวเขาเองด้วยครับเขาอยากมามากเขาอยากให้ครูซ่าเลือกโนอาครับโนอาอยากให้ครูซ่าเลือกใช่ไหมครับใช่ทำไมอยากให้ครูซ่าเลือกทำไมเพราะว่าตั้งใจเพราะว่าตั้งใจเพราะเขาตั้งใจค่ะคำตอบซื่อแต่เตือนใจผู้ใหญ่เป็นอย่างดีว่าแค่ตั้งใจและลงมือทำก็มีความสุขเกิดขึ้นได้แล้วแต่วันนี้น้องโนอาจะโชว์อะไรไปชมกันได้เลยครับครั้งแรกของรายการคิซ่าที่เป็นการโชว์ปิดตาเล่นเปียโนครับดูความหล่อกันก่อนเลยอ๋อดูบ้าเขาให้หน้าเป็นยังไงหลังจากความสามารถที่ไม่ธรรมดาเรามาดูใบหน้าวันหล่อขนาดไหนแมทคิวก็แมทคิวหล่อด้วยนี่ใครเป็นคนสอนเล่นเปียโนครับคุณแม่ครับคุณแม่โอ้ทำไมถึงให้เล่นปิดตาครับคุณแม่ให้ใช้หัวคิดสมองคิดมันจะได้พัฒนาสมองไปด้วยเลยค่ะแล้วพอปิดไปปิดมาเขาก็เล่นจะชำนาญเก่งกว่าแม่เก่งกว่าแม่อยู่ค่ะเขาเรียนเองแต่คุณแม่แค่คอยเทรนคอยนั่งดูเขาประกบเขาเพราะเด็กวัยนี้ถ้าเรียนดูเองก็ไม่ได้เขาก็เรียนที่เชื่อจะเป็นบทเรียนแต่ละบทเขาก็เรียนมาเรื่อยๆค่ะแน่นอนฮะยังไงฮะมีความสามารถทางด้านเปียโนนี่ก็ต้องพี่รหัสฮะครับอันนี้เป็นพี่รหัสคิดซ่าของเราน้องเข้าใหม่ครับผมนี่เดี๋ยวเข้าใหม่จะลองปิดตาดูนะว่าจะเล่นเหมือนน้องก็เพราะยังไม่เคยเหมือนกันนะฮะไหนลองดูซิเอาละฮะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาลูกมาทางนี้ความสามารถขั้นเทพบวกกับใบหน้าอันหล่อเหลากับความสามารถปิดตาเล่นเป็นโหนกเขาจะโดนใจครูซ่ามั้ยครับโอ้ยน้องโนอาห์ว่าที่สุดตาฝันน้องๆคนต่อไปและนี่ก็คือโชว์ทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับขอเชิญคุณลิเดียและคุณแมทธิวเลยต้องถามเลยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโชว์ทั้งหมดที่ได้ชมไปในวันนี้ต้องบอกน้องๆเก่งมากไม่น่าเชื่อว่าอายุแค่ 2-7 ขวบเออเก่งเกินอายุนะจริงเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ลูกเราดิเลนเนี่ยจะเก่งขนาดนี้ไหมต้องให้น้องดิเลนฝึก
เหมือนน้องๆเขาตั้งแต่เด็กๆเลยจะเป็นกีฬาจะเป็นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองหลายๆอย่างเผื่อจะได้เก่งแบบนี้เอาละครับสุดท้ายนี้ต้องฝากให้พี่ลิเดียพี่แมทธิวให้กำลังใจน้องๆที่ยังไม่ได้มาแข่งในเวทีนี้ครับผมก็อยากให้น้องๆฝึกในหลายๆด้านอย่างที่เราคุยกันไว้นะฮะก็คือใครจะไปรู้ว่าน้องจะเก่งอะไรเพราะฉะนั้นลองหลายๆอย่างไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ออกมาแสดงให้กับคนไทยเห็นเยอะๆเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับรุ่นใหม่ๆรุ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นฝึกเข้าไว้แล้วก็จัดไปเจอกันที่คิดซ่าแน่นอนนี่ครับผมพี่ลิเดียล่ะครับค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ความสนับสนุนเต็มที่นะคะน้องๆเนี่ยสมัยนี้เด็กก็เก่งเนาะมีความสามารถเยอะนะคะถ้าได้ความสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะไปได้ไกลเลยล่ะค่ะจริงแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณลิเดียและคุณแมทธิววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับโอนตินสมาร์ทนมรสมอลต์ช็อกโกแลตครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับในเทปที่อบอุ่นไปด้วยกีฬาโค้ชติ๊กขอย้ำปรัชญาของการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งว่าการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั้นสำคัญที่สุดเพราะผลแพ้ชนะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อเรากลับมาแข่งขันกันใหม่แต่จิตใจที่ขาวสะอาดในการแข่งขันนั้นต่างหากที่จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่สู้ๆนะครับเด็กๆ